วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Eyes by Dao หลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็จบอย่างสมบูรณ์กับการแนะนำการมาเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนีกันไปแล้วแล้วดาวก็ได้ทิ้งท้ายกับทุกๆคนไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางในการหาเงินสนับสนุนในเรื่องของการเรียนของเราที่เยอรมนีเนี่ยนอกจากที่เคยกล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนของ DAAD หรือทุนจากรัฐบาลไทยหรือทุนจากทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยยังมีช่องทางอื่นอีกวันนี้ค่ะเราจะมาลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแต่ว่าคงจะบอกไว้ได้เลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าสำหรับเรื่องนี้คงจะต้องซอยเป็นหลายตอนอีกเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากที่ไปดูข้อมูลมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีข้อมูลที่มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าไหนๆเนี่ยจะพูดแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีข้อมูลที่ปึ๊กพอสมควรแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถไปลองสมัครหรือหาทุนจากแหล่งทุนต่างๆเหล่านี้ได้จริงๆก็เลยอยากจะให้เวลากันสักนิดนึงและที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไม่ต้องยาวมากเพราะหลังจากนี้เนี่ยนะคะดีใจมากหลังจากวิ่งเหนื่อยมาหลายวันวันนี้มีนัดกินเป็ดปักกิ่งค่ะอร่อยที่สุดในกรุงเบอร์ลินคือถ้าเกิดว่าเลิกทำไอซ์เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเลิกทำรีวิวเกี่ยวกับการมาเรียนต่อเนี่ยก็ตั้งใจจะผันตัวเองไปทำรีวิวเรื่องอาหารแต่อันนั้นเป็นแผนการในอนาคตค่ะมาเข้าเรื่องกันมันจะมีเอกสารนะคะโปรโชว์ชุดนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยดาวจะแปะคลิปไว้ให้ที่หน้าเพจนะคะสนใจไปดูได้ไม่แน่ใจว่ามีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นภาษาเยอรมันถ้าใครที่เรียนภาษาเยอรมันแล้วได้แล้วนะคะหรืออยากจะลองดูเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านดูอีกทีตัวนี้คือบรูชัวร์ที่บอกเราว่าในส่วนของรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะคะจาก government เนี่ยรัฐบาลเนี่ยยังให้การสนับสนุนมูลนิธิต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมูลนิธิทางการเมืองและสังคมเนี่ยอีกหลายมูลนิธิทีเดียวซึ่งมูลนิธิเหล่านี้เนี่ยนะคะนอกจากจะทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเกี่ยวกับสังคมแล้วเนี่ยนะคะมูลนิธิเหล่านี้เนี่ยยังมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนทางการเงินหรือมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเยอรมันหรือนักศึกษาต่างชาตินะคะมีสิทธิ์สมัครหมดตรงนี้จึงเป็นจุดที่ดาวเนี่ยเอามาฝากกันวันนี้ซึ่งจากโบรชัวร์ที่เป็นทางการของกระทรวงศึกษาแล้วกันนะคะถ้าเทียบของเยอรมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมูลนิธิในสังกัดกระทรวงศึกษานะคะที่ขึ้นเป็นทางการเนี่ยทั้งหมด12มูลนิธิทีเดียวนะคะที่คอยสนับสนุนและดูแลนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนหนังสือโดยการให้ทุนทั้ง12มูลนิธินี้ยกตัวอย่างหลายมูลนิธิหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่น Heinrich Böll นะคะหรือไม่ก็เป็น Konrad Adenauer Stiftung คงเคยได้ยินหรือไม่ก็ Friedrich Ebert Stiftung นะคะคำว่า Stiftung นี่หลายคนคงทราบแปลว่ามูลนิธิซึ่งชื่อมูลนิธิเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อนักการเมืองนักสังคมหรือบุคคลสำคัญนะคะที่มีชื่อเสียงในอดีตทีนี้เนี่ยทั้ง12มูลนิธิเนี่ยนะคะถามว่าถ้าเราอยากสมัครเนี่ยถ้าเราอยากขอทุนเนี่ยเราขอทุนได้ทั้งจาก12มูลนิธินี้เลยไหมทีนี้เราต้องบอกเบื้องต้นว่าโดยจากที่เราศึกษาข้อมูลมาเนี่ยคือมันจะมีข้อจำกัดอยู่มันจะขอไม่ได้หมดทั้ง12มูลนิธิหลายคนบอกอ้าวงงแล้วยังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่ามูลนิธิไหนฉันขอทุนได้โดยคุณสมบัติของฉันมูลนิธิไหนเราไปขอไม่ได้ก็คือเราก็ต้องเข้าไปอ่านทีละมูลนิธิเลยค่ะงานนี้เป็นเรื่องของการหาข้อมูลล้วนๆซึ่งเราเคยทำมาแล้วนะคะจดไว้ด้วยว่าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงจะได้แนะนำถูกยังยกตัวอย่างเช่นมันจะมีบางมูลนิธิเช่น Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ให้ชาวยิวนะคะไปให้คือนักศึกษาชาวยิวซึ่งเขาก็จะมีจุดมุ่งหมายของมูลนิธิชัดเจนว่าฟื้นฟูสังคมให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ชาวยิวซึ่งพอเราเจออย่างนี้เนี่ยนะคะก็ลำบากแหละที่เราจะไปสมัครเพราะว่าเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาใช่ไหมคะหรืออย่างบางมูลนิธิเช่นออกเสียงไม่เป็นAlvinsner Studienwerk คือไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงเฉพาะยังไงอะนะคะอย่างมูลนิธินี้ก็จะบอกเลยว่านัวเฟื่อมมุสลิมก็คือสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนเนี่ยเป็นชาวอิสลามมูลนิธินี้ก็จะน่าสนใจขึ้นมาทันทีหรือบางมูลนิธิเนี่ยก็จะบอกว่าเฉพาะชาวคริสต์นะคะคนที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นนอกจากนี้
นอกจากนี้นอกจากหลักเกณฑ์ทั่วๆไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะในแต่ละมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายของเขาเองซึ่งเกินกว่าครึ่งเนี่ยมูลนิธิเนี่ยจะเป็นมูลนิธิที่มีบทบาททางด้านการเมืองและสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางมูลนิธิเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมาตรการนโยบายหรือแนวคิดทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นมูลนิธิFriedrich Naumann Stiftung für die Freiheit ชื่อก็บอกเลยว่ามูลนิธิของเขาเนี่ยเน้นสนับสนุนนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานในด้านเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพอิสรภาพแล้วก็ liberal เหล่านี้นะคะคือเราต้องศึกษานิดนึงหรือที่น่าสนใจเช่น Rosa Luxemburg Stiftung อันนี้ก็เน้นให้ผู้หญิงนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรีนะคะส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้หญิงตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงว่าเราก็ต้องศึกษาทั้ง12มูลนิธิว่าแต่ละมูลนิธิเนี่ยมีนโยบายมีทิศทางแบบไหนยังไงแล้วคุณสมบัติหรือแนวคิดการทำงานของเราคุณสมบัตินะคะต้องพูดยังไงมันเหมาะที่จะสมัครไปที่มูลนิธิไหนอันนี้เบื้องต้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอเราดูเสร็จแล้วว่าคุณสมบัติเราเนี่ยเหมาะกับมูลนิธิไหนเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องไปเช็คเงื่อนไขรายละเอียดของการรับสมัครของแต่ละมูลนิธินิดนึงเพราะว่าบางมูลนิธิคือถ้าเป็นทุนปริญญาโทหรือทุนเขาเรียกว่าอะไรกรุนสตูดิโอมหาที่ไม่ใช่ปริญญาเอกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอายุเกินใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นทุนปริญญาเอกอย่างดาวเป็นต้นเนี่ยก็ต้องเริ่มคำนึงแล้วเพราะว่าบางมูลนิธิจะบอกว่าตอนสมัครเนี่ยห้ามเกินอายุ30นะเพราะฉะนั้นใคร30เลยไปแล้วกำลังแจ๋วเนี่ยก็อาจจะสมัครไม่ได้อันนี้นี่นะคะเข้าใจหัวอกเลยคือต้องดูให้ดีๆคือบางทีเราดีใจแล้วเราอ่านทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่มากมูลนิธินี้มันเป็นมูลนิธิที่ฉันต้องได้ทุนสิพออ่านลงไปปุ๊บห้ามเกินอายุ30นะคะก็เป็นอันว่าจบไปนะคะต่อให้จะแจ๋วยังไงเนี่ยเราก็ไปรองแร่แหกกับเชยไม่ได้ตรงนี้นี่ต้องดูด้วยหรือบางมูลนิธิเนี่ยกำหนดว่าคุณจะสมัครได้เนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยคุณต้องอยู่ประเทศเยอรมันมาไม่เกิน18เดือนถ้าเกินให้เกินได้เฉพาะว่าคุณอยู่ด้วยเหตุผลทางการศึกษาหรือวิจัยเท่านั้นไม่ใช่เช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างดาวเนี่ยมาอยู่เยอรมันเนี่ยเกินละ18เดือนมันเกินมาไกลละแต่ว่าช่วงที่อยู่แบบไม่ได้เรียนหนังสือพูดง่ายๆที่เรียนจบแล้วพักชิลเนี่ยค่ะมันยังไม่ถึง1ปีตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครได้ในกรณีที่เจอเงื่อนไขนี้แต่อย่างบางคนสมมุตินะคะแต่งงานมาแล้วอยู่ไปแล้ว2ปีหรือ3ปีหรือนานๆแล้วอยากจะกลับมาเรียนแล้วอยากจะขอทุนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วเพราะถือว่าใช้เวลาเกิน18เดือนอยู่เยอรมันมาโดยที่ไม่ได้มีในระหว่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาอันนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกหรือบางมูลนิธิเนี่ยบอกเลยจริงๆแล้วส่วนใหญ่แทบจะทุกมูลนิธิเลยว่าผู้สมัครเนี่ยจะต้องได้ภาษาเยอรมันอยู่แล้วบางมูลนิธิเรียกนะไวส์คือเรียกตัวเซอร์นะคะเป็นหลักฐานว่าจบมา C1 C2 หรือผ่านการสอบอะไรมาบางมูลนิธิเนี่ยก็ไม่เรียกเพราะว่าเขาจะดูว่าถ้าคุณเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เยอรมันอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณก็คงผ่าน process ของการพิสูจน์แล้วว่าคุณใช้ภาษาเยอรมันได้เพราะว่าในการคัดเลือกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดอาจจะมีอรุมอร่วยบ้างในกรณีที่เราบอกว่าเราส่ง reference นะคะอาจารย์ที่เขียน reference ให้เราเป็นอาจารย์ที่ไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหลายมูลนิธิก็ยอมอรุมอร่วยให้เงื่อนไขเล็กๆน้อยๆละเอียดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาแล้วก็เจาะไปทีละมูลนิธิดูว่ามูลนิธิไหนเขาเป็นยังไงซึ่งมันจะเสียเวลาเยอะหลายคนก็จะเบื่อหรือไม่อยากทำหรือไม่อยากดูเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอย้ำอีกทีนะคะว่าสำหรับหลายคนเนี่ยที่มองหาทุนหรืออยากจะได้ทุนเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าทุนเนี่ยถ้าไม่นับทุนจากประเทศไทยที่เราอาจจะต้องกลับไปทำงานให้รัฐเพื่อเป็นการชดใช้หรือชดเชยเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าทุนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของ DAD หรือทั้งมูลนิธิต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นทุนให้เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตรงนั้นที่เขาจะสนับสนุนเราหลังจากถ้าเราเกิดได้ทุนขึ้นมาเนี่ยเรากำลังพูดถึงเงินหลักหลายแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรแน่นอนว่าถ้าเราใช้เวลาลงทุนลงแรงหาข้อมูลและพยายามแล้วถ้าสำเร็จเนี่ยยังไงเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาหรือทุนที่เราได้รับเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ย
เรายังต้องพูดกันต่อไปอีกนะคะในเรื่องของเราอยากจะลงลึกไปว่าแล้วเงินเขาสนับสนุนเท่าไหร่คนเยอรมันได้เท่าไหร่คนต่างชาติได้เท่าไหร่หรือวิธีการรับสมัครเนี่ยเอกสารอะไรยังไงหรือวิธีคัดเลือกเขาดูเกณฑ์อะไรนะคะหรือใครที่สมัครได้แล้วก็อยากจะยกตัวอย่างสักมูลนิธิหนึ่งหรือสองมูลนิธิให้ชัดเจนว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ว่าวันนี้ไม่ทันอย่างที่เกริ่นไว้แล้วว่าเรื่องนี้เหมือนจะเรื่องไม่ใหญ่แต่รายละเอียดเยอะมากแล้วเราก็อยากให้มันถึงรายละเอียดมันถึงจริงๆที่ทุกคนจะลองเอาไปคิดดูแล้วก็ลองไปสมัครได้ยังไงเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและมีความพยายามต่อไปยังไงต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ